มึงจะเอาไงเหี้ยหมายถึงอะไรครับลุงมึงพูดมาเหมือนมึงจะเอาส้นตีนมาชดอ่ะไอสัตว์บอกครับไม่ชุบแบบไอ้นี่อ่ะซุปเปอร์อ่ะไม่มาแทงทำไมเออแทงทำไมอ่ะฮัลโหลน้องตัวเพื่อนเองแบบบินวอล์กลืมๆอ่ะรู้ไม่แล้วไม่แล้วแทงทำไมวะไม่เข้าใจมึงคุยกับมันดิไอ้เต๋ยพี่ตัวมันหายน่ะพี่เซิร์ฟตัวมันล่องหนน่ะสวิตช์เบสพลาดไม่ก็คือมันจบแล้วก็คือช็อปก็คือไม่ใช่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องเมื่อกี้อันนี้ไม่เข้าใจโอ้โหสัตว์มาไปเยอะเลยกูก็งงไงแล้วแบบมันชึบมาอ่ะก็จบแล้วไม่ใช่เหรอขอบคุณซับไครรอนดอนดีซีด้วยครับวันนี้เราจะมาท่องสูตรคูณกันครับ212222โอเคขอบคุณที่ช่วยชีวิตนะไอ้น้องชายพี่ขอด้วยเล่นนอกสภาขอไม่ให้เล่นแบบแข่งขอบใจเอสมากนะตั้งแต่ที่เอสเติมฟีฟ่ามารายได้ที่ดีขึ้นเยอะเติมรอบนี้ที่ใส่เกลือรอแล้วเดี๋ยวมึงคุยมึงไปเรียกไอ้คนนั้นมาดิที่มันแทงอ่ะมันทำเพื่ออะไรวะแม่งเอ้ยลืมปากหวานไอ้สารแม่งวอล์กไอ้เหี้ยเธอจะไปป่ะเนี่ยข้างล่างดิไอ้ไหนไม่เอาเรื่องเนี้ยคือมันจุกขึ้นมาแทงทำไมวะไม่ต้องไปข้างล่างผมก็ไม่รู้มันเหมือนกันพี่ผมก็เห็นยุ้งเมื่อกี้แต่มันล่องหนเยอะนะพี่มีมันล่องหนปืนมันล่องหนนะพี่ฝากบอกตีน้องรักผมที่เบาๆหน่อยเรื่องผู้หญิงไม่งั้นลูกพี่จุกจะลงไปเล่นด้วยไอ้เชี่ยจุกยังโดนมิ้วใหม่อยู่เลยสัตว์เมื่อกี้ก็คือมีคนชุบอะเหมือนเจตนาคนแรกอะเขาชุบเพื่อแบบว่าให้เชี่ยจุกยังโดนมิ้วใหม่อันนี้เจตนาดีแต่กับมีอีกคนนึงอะเขาพูดว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าพูดว่าชุบทำไมแล้วก็วิ่งมาแทงอะคืออะไรผมไม่เข้าใจหมอมันคิดว่าแบบหมอมาหรือเปล่าจะให้หมอชุบหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมันนะก็มันเกิดแล้วแล้วทำไมต้องแทงอ่ะนี่ไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งเออแล้ววงก็จบแล้วด้วยนะเอ้าแปลว่าเล่นอันนี้คือจบกิจกรรมไม่จบนะนี่ถูกไหมไม่พิจารณาน้องมันจะให้หมอชุบหรือเปล่าผมแบบคิดไม่ก็เข้าใจไม่คันนี้แต่เขาตื่นมาแล้วไงเออมึงต้องเข้าใจก่อนว่ากูตื่นแล้วอ่ะนึกออกปะไอ้ฮายมึงมาใครวะไอ้คนนั้นใครวะพี่เต๋ยพี่เลี้ยงมันมาดิเล่นเป็นเป้าวะเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นเป้าวะให้น้องๆมารันไปตอนนี้ผมน่าจะไปนั่งสมาธิละปงกับพี่ร้อยฟังก่อนเรื่องตัวหายตัวมันไอ้นี่กิจกรรมเขาเป็นอยู่เลยน้องไอ้พี่ BBT จัดทิ้งเขาก็ไอ้นี่เว้ยขอบคุณที่บ้านนะครับโทนัสใช้แล้วใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราห้องกงฟุดน้ำกัดเท้ากลับเลื่อนคันตามง่ามมือง่ามเท้าคันในร่มผ้าเชื้อราบนหนังศีรษะเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าสุดยอดได้ความรู้มากน้องเพราะงั้นทุกอย่างมันก็ต้องเล่นต่อแล้วอันนี้เราเสียผลประโยชน์ตรงนี้ก็ช่างมันไม่เป็นที่เมืองแทงทำไมครับไม่เข้าใจอันนี้เดี๋ยวเอาหลังกินไอเต๋ยมึงต้องถามมันเองเพราะว่ากูตายถ้ามันเป็นหลังกินอันนี้กูเห็นแค่ในกิจเนี่ยตอนกิจกรรมมันจำได้พี่ไม่จบวงดิมันจบวงอยู่แล้วเมื่อกี้มันจบกิจกรรมแล้วกูต้องจำไม่ได้ดิมึงก็ต้องคุยกับมันเพราะว่ามึงจำได้เออในผมบอกว่าเออคือในมุมผมใช่ไหมครับคือน้องบอกว่าชุบผิดใช่ไหมครับคือถึงจะจบแล้วแต่ถ้าชุบผิดพี่ตื่นอะไรเงี้ยมันก็รีต่อเล่นได้เลยมีน้ำใจนักกีฬาหมอปะไม่ได้ปัญญาออกการนะปะหมอก็มาแล้วนะในมุมผมไม่เห็นหมอครับผมไม่ได้อะไรครับคือผมแค่แบบเออเอาชุบทำไมอะไรอย่างงี้เอาบอกชุบคิดครับแค่แทงทำไมกวางขาวอยู่กับมาแล้วไอ้สัตว์เขากวางขาวเดินมาคือโอเคแก๊งเฮียนี่มันไม่มีใครหยุดมันด้วยเฮียตานี้เอาแล้วหูกูไม่มึงต้องแยกก่อนด้วยว่ามึงคิดว่าพวกกูไม่เฮ้ยรอดไอ้เฮียกูรอดไอ้สัตว์กูรอดเสียงไม่มาสมหน้าเหี้ยมึงบาดซีมันไล่หนีกันแล้วไงมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเออถ้าสมมติว่าต่างคนต่างแยกกันไปมันชุบผิดก็จริงว่าแต่กูตื่นขึ้นมาแล้วไงแล้วยังไงก็พวกกูรู้แล้วว่ามันจบไปแล้วพวกกูล้มหมดอะไรเงี้ยมึงแยกแยะดิแยกแยะไม่เป็นเนาะอันนี้มันไม่น่าจะคิดได้ยากขนาดนั้นนะเว้ย
เออพูดได้ดีเต๋อผมต้องขอโทษด้วยเออถ้าผมแบบเออทำอะไรไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ได้ไม่ถูกใจมันไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกใจมันไม่ถูกต้องเว้ยที่มึงทำเนี่ยคือมึงอาจสมมติว่ากูไปชุบใครสักคนหนึ่งหน้าสภาแล้วคือเขาคุยกันอยู่ไม่มึงพูดจาไม่เข้าหูเลยไอ้เหี้ยกูยืนฟังมานานไล่สัตว์มึงจะเอาไงกันแน่ไอ้เหี้ยกูถามมึงดิกูจะบอกให้นะเวลากูเล่นที่เนี่ยไอ้เหี้ยเวลาใครนอนนานน่ะกูไล่ชุบหมดเลยเพื่อให้เขาไม่อยู่นานน้ำยาล้างจานสามารถล้างหม้อได้แต่นี่มึงเป็นควยอะไรไอ้เหี้ยทำอะไรไม่ถูกใจคือเหี้ยอะไรมึงต้องทำถูกใจพวกกูหรอสิมึงทำมึงคิดว่ามันดีเหรอไอ้สัตว์มึงจะเอาไงไอ้เหี้ยหมายถึงอะไรครับลุงมึงพูดมาเหมือนมึงจะเอาส้นตีนมาชดอ่ะไอสัตว์กูยืนฟังดีๆนะไอ้เหี้ยสามไม่คุยนะมึงจะเอายังไงมึงอ่ะตัวผมไม่ได้จะเอายังไงครับไอ้เหี้ยมึงพูดประชดทำเหี้ยอะไรล่ะไม่เอาจริงอ่ะมึงอ่ะกวนตีนจัดแล้วตอนเนี้ยคือคนผิดก็ต้องขอโทษปะวะไอสัตว์ไอ้เหี้ยพูดจาแบบหมาไม่แดกเลยสัตว์มึงเหมือนมึงอยากมีอ่ะง่ายๆแต่มึงพอเจ้าเขาจริงมึงก็ไม่มีสักทีคือมึงโกตีจัดเลยนะเนี่ยคือมึงผิดมึงก็พูดมาสิเฮียว่ามึงทำไมมึงทำอย่างนี้เออผมเห็นหมอมาจะมาชุบครับผมคิดว่าเนี่ยพี่จะวิ่งเข้าไปเล่นได้อีกหรือว่าเฮียอะไรมึงก็พูดมาดีๆดิสารมึงอันนี้มึงพูดไปชดพวกกูแล้วกูยืนฟังนานแล้วกวนตีนชิบหายเลยสัตว์มึงเนี่ยอันนี้กูไม่ได้ว่าแกงนะไอหัวฟ้ากูว่าไอเฮียสันตีนเนี่ยครับครับลุงกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยะลาถ้าตีมันเปิดเสียงโดเนทมันโดนผมยาวๆแน่แบนผมในช่องมันอ้อนจุก forever หรือยังไงมึงอยากจะเอาหรือว่ามึงจะยังไงไอ้สายกูถามเมื่อกี้มึงจะเอาหรือมึงยังไงกวนตีนอย่างเงี้ยผมไม่ได้กวนตีนครับในมุมผมอะครับไม่ตะกี้มึงพูดมามึงคิดว่าแบบมันได้เหรอไม่ขอโทษนะครับที่ทำให้ถูกใจไอ้เหี้ยมันได้เหรอน้องๆรันไปเดี๋ยวเอสนั่งอ่านโดเนทรอกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยะลาใจเย็นแม็กน้องถือว่าพี่ขอเดี๋ยวพี่รันเองขอเก็บขี้แมวแป๊บนึงนะแต่ตอนเห็นผมเห็นตอนแรกเงินก็เตือนกันดีนะเลสอะที่บอกว่าจบกิจแล้วก็จะไปแทงเขาอะแต่ทำไมมันเกิดขึ้นตอนนี้วะกูไม่เข้าใจจัดเลยอะมันผมว่าทามมิ่งอะพี่เซฟผมว่ามันไม่ทามมิ่งเว้ยวงแม่งดับไปนานมากแล้วเว้ยก่อนที่ไอ้หาเนี่ยจะวิ่งมาแทงไม่วงมันจะดับตอนพวกผมมาเห็นยังเห็นวงพี่วงมันจะดับตอนกระเป๋าออกพี่คือกระเป๋าไอ้เต๋ยตอนมึงตื่นวงหายยังกระเป๋าออกวงก็ไม่หายนะไอ้เต๋ยผมไม่เห็นพี่เพราะผมอยู่ข้างนอกไงพี่ระยะมันก็ผมตายหน้ารถเนี่ยผมตายหน้ารถอ่ะพี่ผมตายหน้ารถเนี่ยมันกูแต่พวกเราอ่ะไอคนที่นอนอยู่อ่ะมึงเห็นวงดับยังไม่กลัวเห็นวงยังไม่ดับวงไอขอบไอนี่ใช่ไหมมันยังไม่มียังไม่ดับได้ไงครับพี่เสือเหตุการณ์มันเกิดก่อนที่คนจะสวัสดีผมมาโค้รอยได้ยินว่าคุณเป็น FC ของผมเตนนี่ผมต้องการ500ครูมิงกลับดอทมูนกูกำลังจะตึงอยู่ไอสัตว์ขอปิดโดเนทแป๊บนึงได้เหี้ยไม่ถูกอ่ะแซงพูดไม่ถูกกูปิดก่อนเข้าใจมุมนี้ครับอะไรนะมันใช้คำพูดที่พูดบอกเอาปิดมันยังไม่ออกอ่ะไอเหี้ยเฮ้ยกูปิดไปแล้วนะเหี้ยของปิดผิดอันสัตว์นั่นเองพี่ถามมาดิว่ามันจะชุบผิดยังไงตอนพี่อะไรนะว่าอะไรนะพูดใหม่ดิคือเจตนาน้องมันนะครับมันอาจจะเห็นว่าแบบชุบแล้วชุบผิดก็เลยแบบคิดว่าแบบหมอยังไม่มาก็เลยแบบไม่มันชุบไม่ผิดไอ้เรื่องชุบผิดตัดออกไปเลยเพราะว่ามือมันแค่สามคนเว้ยไม่มีใครตายตรงนั้นอย่าอ้างแต่น้องคนนี้เขาชุบนะครับต้องถามคนชุบอ่ะเส้นว่าไงอ่ะอ้าวแล้วกูคุยกับไอ้เหี้ยตัวนี้ตั้งนานอ่ะสรุปผิดอ่ะไอ้เหี้ยนี่เป็นคนชุบเหรอแล้วใครคนแทงไอ้เหี้ยนี่คนแทงอันนี้คนชุบไอ้นี่คนแทงแต่ว่าคือเขาบอกว่าผมชุบผิดพี่ก็เกิดในวงครับแต่ผมเห็นพี่เต๋ยชุบต่อผมก็เลยอ้าวอย่างนี้ก็คือเขาเล่นต่อได้ผมก็เลยเข้าไปแทงครับในมุมผมนะคือน้องชุบในวงอ่ะพี่อ่ะอันเนี้ยเข้าใจได้แต่ตะกี้เนี่ยมึงพูดไม่เข้าหูกูเต็มๆเลยกูยืนฟังต้องนานละ
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดไม่เข้าหูอะครับยังไงก็ขอโทษด้วยจริงๆครับขอคำขอโทษมึงวิ่งกลับบ้านมึงอะตอนเนี้ยเนี่ยแล้วมึงก็ถ่ายรูปมาตอนมึงวิ่งด้วยได้ปะไฮได้ครับได้เออวิ่งกลับบ้านนั่นแหละผมวิ่งไปเลยครับแต่วิ่งไปเลยครับลุงขอโทษแทนน้องอีกทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเถอะครับขอโทษแทนนะพี่ศึกกูยืนฟังเอากูขึ้นเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยผมก็ได้ยินได้ยินมันก็ไม่ควรพูดอ่ะกูขึ้นเลยของขึ้นเลยกำลังทะเลาะกับคนหัวพวกหัวไหลอยู่ไอ้เหี้ยเอากูขึ้นเลยแล้วก็อ๋อรู้พูดไปเนี่ยแล้วพี่ศึกผมแทงเฉยเลยส่วนเรื่องเล่นอ่ะผมอันนี้ผมคุยพี่ตีไปคร่าวๆแล้วว่าเดี๋ยวกับ4คนกับโจนเคลียร์อะไรก็น่าจะประมาณเดือนหน้าแล้วครับคือบอกเดือนหน้านี่วันไหนวะรอเออให้มันเคลียร์ไปก่อนให้พวกมันเคลียร์ไปก่อนไอ้เซิร์ฟตอนนี้ก็มันมีจริงๆหลายคนอ่ะมีไก่ตอนไม่ใช่หรอใช่ๆครับเออก็ให้พวกมันไปนี่ไปก่อนเลยให้มันเล่นกันไปยาวๆเลยปล่อยมันเลยเซิร์ฟไม่ได้หรอกดึงหลายคนอยู่ครับนามสกุลนี่พี่นั่นตีไปก่อนดึงอะไรมาเล่นดึงตั้มดึงสกอตเอ็มดีอะไรเงี้ยมาอยู่ครับเพราะวันนี้ผมก็เพิ่งโดนป่วนไปครับปาล์มอยู่น้องมันก็โดนแทงมึงก็ไปสนุกกันนั่นน่ะปล่อยมันก่อนไอ้เซิร์ฟไม่เป็นไรหรอกมึงสนุกกันอ่ะแต่เวลามึงทำอะไรมึงก็ไอ้นี่น้องกูหน่อยเว้ยถ้ามันคือลุงไม่ได้เข้าเมืองลุงอาจจะไม่รู้บางเรื่องแต่เดลิเปอร์มึงก็คอยแทะโลมไม่หยุดเลยพวกมึงอ่ะเบาๆหน่อยดิเออมึงก็ไปเตือนพักหลังกูเริ่มฉุนแล้วอ่ะกิจกรรมมาไงกูเริ่มฉุนเพราะพวกมึงเยอะแล้วแต่พอไปเล่นกับทีซีมึงก็บอกว่ากวนตีนจัดอ่ะพี่เออเข้าใจใช่ไหมมึงเข้าใจตีนแต่ไม่กล้าใช่ปะล่ะกูไม่ได้เข้าใจก็ปามพวกน้องๆเองหน่อยว่ะมันก็ได้ครับได้แซ่บจัดเลยว่ะเอาจริงๆกูก็ไม่เคยเล่นนอกไอ้กับไม่มีอะไรหรอกเอาจริงอ่ะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมปามถ้าผมอยู่มันไม่นั่นแหละมันไม่เต้นถือว่ามันเจ๋งนั่นแหละมันแซ่บไอ้เซิร์ฟไอ้ที่อ่ะได้ถือว่ามันมาโหดนะมันขึ้นท็อปแล้วเนี่ยเลสอ่ะผมชอบอยู่เลสน่าจะเดินหน้าครับผมปกติได้มึงไปเล่นกับฝั่งนั้นไอ้นี่ก่อนแล้วไปหาไอ้น้องมันก่อนเพราะกูไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหร่ตอนเนี้ยกูจะบวชเป็นพระละเลสนี่กูเลี้ยงมานานแล้วนะยังไม่ได้เลยไม่หรอกไอ้ย่าจริงอ่ะถ้าไม่ใช่ที่เดือดได้เล่นแล้วไอ้ย่าลุงเขาอยากหยุดไปอยู่กับเมียไงมึงก็เล่นกันไปก่อนก็ได้จะแคนเซิลลุงมาเลิกกันไหนเนี่ยปกติจะแคนเซิลนะเจ้าอ่ะมึงก็ไปเล่นกันก่อนก็ได้ใครว่าอะไรล่ะเนาะกูไม่อยู่ไอ้คนเดียวเองก็เล่นไปสิไม่เกี่ยวพี่เล่นได้แต่มันก็อยากให้ลุงเล่นด้วยไงฮะโอ้ไม่เป็นไรกูมีอะไรทําเยอะแยะไอ้เหี้ยกูก็สนุกอยู่ของกูคนเดียวได้หมดอ่ะตอนเนี้ยเอาไว้ก่อนเลยพี่บ๊อบไว้ก่อนเขาบอกว่าเขามีพาวอ่ะที่สนุกได้ตอนเนี้ยโอเคงั้นไว้ก่อนเลยพาวกูไม่ได้เล่นแล้วเบื่อแล้วเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วตั้งแต่ขี่นกได้กูก็เบื่อแล้วคือมึงเข้าใจว่าไอ้เกมพวกเนี้ยถ้ากูรู้ว่าเกมไหนอ่ะโอ้ยขอดูมอยก่อนดูมอยก่อนนี่อย่าสไปแทบเลยดูมอยก่อนมีทางอ้าวอุ้มกันแล้วเหรอไปอันนี้แก๊งอะไรอ่ะสไปเอ้ยผมไม่นี่พี่ตีครับเอาไปพี่ตีไปขวางเขาดีๆเขาไม่ดีอะไรมันเหยียบกันซะมึงอ่ะขวางเขาไอ้เหี้ยมึงอ่ะไปขวางเขาไอ้สัตว์ไอ้โง่ลุงไปเขาบอกว่าเด็กชายต้นน้ำไอ้เหี้ยมึงก็โง่ไปแล้วรอบนึงโดนด่าเรื่องมันไปชนเขาตายในวงเลยแบบว่าอยากเสือกเรื่องชาวบ้านเยอะเกินอ่ะไปยืนเป็นเหมือนเล่นด้วยกับเขาเลยจนเขาต้องออกกฎมาแบบว่าให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้หมดอ่ะถ้าจะดูกดตามเขาไปอยู่ในวงไปแล้ววางสไปซ์แถมโคตรโหดเลยว่ะกินด่วนถ้ามึงอยากเล่นน่ะมึงเล่นกันไปก่อนเลยได้แต่ผมก็ฟังมันอยู่มันก็เป็นกิจกรรมด้วยมันก้ำกึ่งเยอะเมื่อกี้นี้เอากูขึ้นเลยสัตว์ไอ้เหี้ยขอโทษด้วยนะครับที่ทำไม่ถูกใจสัตว์เอากูขึ้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยเขาพูดเนี่ยเออแต่พวกมันแบบว่าผมชอบมากเลยมันช่วงนี้มันมาเลนเปอร์ปล่อยมันรันไปเถอะตอนนี้มันกำลังอยู่กับพวกไอ้ต๊อดอยากงอมแล้วกันอยากรีบมันเวลาเจอพวกไอ้ต๊อดแบบอสุรกายด้วยพวกนั้นแบบจะงอมกันหรือเปล่าเฮียเล่นพวกอสุรกายปีศาจอะอเวจีอะพวกอ่าวมนุษย์อะไอ้เหี้ยจิตใจมันต้องเข้มแข็งอะกูบอกจิตใจเปราะบางเมื่อไรก็แตกสลายมึงไปหน้าบ้านไปดิเดี๋ยวกูไปบอกมันไว้ก่อนนะแล้วกันนะไอ้สัตว์
จะบอกไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเหมือนโดนแช่แข็งอ่ะเคาะแป๊บเดียวแตกหมดเลยอ่ะท่านเล่นกับพวกไอ้ตอสเหมือนเป็นปีศาจมังกรน้ำแข็งโอ้ยลิสต์รายชื่อมาเมื่อกี้เฮียมีตั้มอย่างงี้ถ้ามีตั้มก็ต้องมีบอลป่าววะใช่มีตั้มก็ต้องมีบอลสุดทางเลยมันอยู่กับเราอยู่หรือมั้งน่าคุยกับน้องๆอยู่แหละไม่คุยเขาไม่ได้เข้าเนี่ยเฮ้ยไอ้เลสว่าไงครับลุงเฮ้ยกูบอกก่อนนะก่อนที่มึงจะตีพวกไอ้ตอสเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะส่งพรรคพวกมาอีกเยอะก่อนที่มึงจะตีมึงเข้าไปนั่งสมาธิเนี่ยให้คนในแก๊งมึงอ่ะไปที่วัดนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิทำจิตใจให้เรียบร้อยท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้นะเว้ยมึงท่องไว้แล้วมึงทำหัวให้โล่งที่สุดนะนี่แหละกูมาบอกแค่นี้แหละเออเหมือนมึงสู้รบกับซาตานพวกลัทธิดอกรีดอ่ะเออคือมันจะเล่นกับจิตใจมึงพวกคลุงเขาก็เป็นห่วงสภาพจิตใจกลัวแตกสลายเออพยายามควบคุมจิตใจตัวเองให้นิ่งสงบอย่าไปเขวตามเกมมันอะไรเงี้ยเป็นห่วงเฉยๆได้ครับขอบคุณมากครับพี่เจอขอบคุณครับลุงสู้ๆครับสู้ๆโอเคครับขอบคุณมากยังอยากให้มี RP อยู่ในเมืองนะไม่มีครับไม่มีนี่แหละคือสิ่งที่กูหวังอยู่ไอ้เหี้ยกูกลัวมึงแก๊กแตกเอาจริงไอ้เหี้ยมันเล่นมึงแก๊กแตกแน่พูดรู้เลยจะมองตารู้ใจอ่ะมองใจรู้กันแล้วมันเล่นเป็นยังไงวะลุงไม่เข้าใจแล้วตอนนี้มันเป็นแก๊งแล้วใช่ไหมหรือว่าเป็นประชาชนอยู่ไอ้ตอสอ่ะเป็นประชาชนมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันมี8คนนะ8คนมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่เฮ้ยเดี๋ยวกูจะขึ้นไม้กับปืนให้มันอยู่ไอ้ตอสมันมีไม้กับปืนยังวะเพราะที่นู่นมันช่วยกูดันเยอะอยู่มันปะไปนู่นมามันอยู่มันสุดๆเลยอ่ะไม่บ้าก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วอยู่นี่มันไหมมันไอ้เหี้ยนี่ส่งแซะนะไอ้สัตว์มึงต้องการเหี้ยอะไรไอ้เซิร์ฟฮะก็ต้องการเหี้ยอะไรก็เมื่อวานมีคนรีพลายสตอรี่กันไม่หยุดอ่ะดูนะครับตีนะครับมีแข่งมีสตอรี่นะครับมา4ทุ่มมาแต่ไปอยู่นู่นตีมา5โมงแล้วก็มีคุณจุกเขารีพายลุงไว้ด้วยว่ารีเบิร์ตมึงรู้ไหมว่าทำไมกูมาทุ่มหนึ่งได้อะอยากรู้ไหมทำไมกูอ่ะไม่ได้นอนวันนั้นอ่ะกูกะจะปรับเวลานอนให้มันนอนให้มันตื่นตอนบ่ายกูเลยมาได้บังเอิญก็คือวันนั้นร่างกายมันตื่นพอดีตื่นตัวไอ้วันนั้นกูเล่นฟีฟ่าทั้งวันเลยวันนั้นกูตอนนี้กูกำลังติดฟีฟ่าอย่างรุนแรง